สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอัศนิน The Simple Life นะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงนะครับกระเป๋าเบอร์กิน25นะครับหลังจากที่แบบใช้งานกันมาแบบว่าสักพักใหญ่แล้วอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมาให้คุณอตอมพูดถึงความรู้สึกในการที่แบบว่าได้ใช้ด้วยดีกว่านะครับอ่ะเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็พูดถึงกันเลยดีกว่าจ้าท่านานี่นะครับใบนี้ก็เป็นน้องเบอร์กิน25นะครับหนังโทโกนเองก็อะไรก็คือพาลาเดียมฮาร์ดแวร์ซึ่งเป็นอะไรที่ตอมอ่ะรู้สึกว่าชอบส่วนตัวหรือชอบมากกว่าโกฮาร์ดแวร์นั่นเองเพราะว่ามันมีความแบบสนุกวัยรุ่นมันแต่งตัวง่ายในมีความยั่งอยู่ในตัวอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าจริงๆเพราะว่าสีเงินอ่ะมันก็คือเข้ากับแบบแพนโทนสีต่างๆหรือแบบว่าเอาไปใส่กับพวกแมทกับจีนส์แมทกับนู่นนี่นั่นอ่ะใช่ก็คือน่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบว่าแบบแต่งตัวแคชชวลสบายๆเราก็เรียบเรียบโก้โก้ไปอะไรอย่างเงี้ยใบนี้เขาก็แฮนเดิลอยู่ก็คือทั้งหมดนี่คือเลือกกระเป๋าก่อนแต่งตัวนะทุกวันนี้นะเอาจริงๆป่ะเดี๋ยวนี้หลังๆอ่ะก็คือแบบมันเลือกกระเป๋าก่อนว่าวันนี้อยากจะคิ้วไปไหนแล้วไปไหนแต่งตัวให้มันแมทช์เข้ากับกระเป๋าคือจริงๆคนส่วนใหญ่จะแบบเลือกชุดก่อนแล้วก็ค่อยเลือกกระเป๋าแต่เราคิดก่อนนะพรุ่งนี้อยากคิ้วกระเป๋าใบไหนวะอ่ะเราค่อยไปหาชุดมาแมทช์แปลกปะเออแปลกเนาะเราแปลกกันสองคนปะเป็นอย่างเงี้ยทั้งคู่ด้วยอ่ะก็พูดกันเข้าเลือกกันต่อโอเคอันนี้เธอจะถามว่าอะไรไม่ก็คือแบบประมาณว่าอ่ะหลังจากที่ใช้เป็นยังไงบ้างเบอร์กิน25รู้สึกยังไงว่าแบบด้วยความที่น้องแบบเป็นไซส์ที่เล็กแล้วก็คิ้วๆปกติก็จะแบบไม่ค่อยได้ใช้แบบ25สักเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ไงเบอร์เกนนะโอเคอย่างแรกเลยนั่นเองก็เขาแบบมีความจุในตัวจุพอสมควรแบบเกินตัวเลยด้วยซ้ำอ่ะเห็นใบเล็กๆอย่างเงี้ยต้องใช้คำว่าจุเกินตัวเพราะว่าของเนี่ยความแบบลึกของเขาอ่ะมันลึกกว่าเคลลี่15เขาว่าเผลอๆมันอ่ะจุอ่ะมันเหมือนจูบแบบพอๆกับเคลลี่28เลยมากใช่ใช่ใช่เพราะเคลลี่28อ่ะมันมีความแบบตรงเนี้ยเขาจะสลิมหน่อยใช่ข้างบนเนี่ยมันข้างนี้เองมั้งมันจะเคลลี่28แล้วข้างบนก็จะสลิมไปหมดเลยเพราะใบเนี้ยมันจูรู้สึกแบบของเราสามารถแบบยัดไปเลยโยนไปเลยตอมก็เลยรู้สึกว่าไซส์25เนี่ยน่ารักแล้วก็จูของกำลังดีจูได้เยอะใช่และอีกข้อดีของมันอีกอย่างนึงนะอันนี้เสริมแล้วกันเนาะมันน้ำหนักเบาใช่มากเบาใช่30ก็ถือว่ามีน้ำหนัก35นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าหนักมากยังไม่ใส่ของก็ขึ้นหนักสุดๆนะครับแล้วยิ่งเอาอินเสิร์ตหรือเอาอะไรไปใส่ก็ขึ้นหนักมากๆเนาะ40อะไรนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยคือลืมไปได้เลยอ่ะคือโอ้โหยังไม่ใส่ของก็คือหนักแล้วใส่สุดใช่ครับเพราะว่าหนังวัวก็รู้ๆกันอยู่แล้วทราบกันอยู่แล้วว่าหนังวัวเป็นหนังที่ค่อนข้างมีน้ำหนักมีน้ำหนักใช่พอมันมาอยู่ในไซส์25เราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันเบามันเล็กมันเบาแล้วมันก็น่าใช้งานหน้าแบบหิ้วไปได้ทุกวันอ่ะถ้าคิดอะไรไม่ออกครับก็คือเหมือนแบบหิ้วออกไปเลยใช้เป็นแบบว่าใบที่แบบว่าจริงจังไปเลยใช่นั่นแหละครับแล้วก็อ๋อที่บอกไปตอนต้นก็คือตอมชอบอะไรนี้อยู่แล้วพาลาเดียมฮาร์ดแวร์รู้สึกมีความสนุกแต่งตัวแล้วแบบว่ายังมีความวัยรุ่นอ่ะพูดได้เลยนะมีความวัยรุ่นแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะใส่แพนโทนไหนก็ได้เข้าหมดเราจะแก๊สแล้วอย่างเงี้ยหรอ ไม่อยากไม่พูด ไม่พูดนะว่าอายุเท่าไหร่ นั่นแหละครับแล้วก็อ่ะส่วนไออีกข้อนึงที่ตอมรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นข้อที่ติดใจเราติดใจเราอย่างหนึ่งคือของมือเป็นคนมือใหญ่ถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะต้องเข้าใจได้ไงพูดเข้าไปได้แต่อันเนี้ยคือต้องเอียงก็จะไปแก้วแหวนเงินทองอีกก็คือขูดไปขูดมาควรจะเข้าไปได้ก็คือจะลำบากหน่อยใช่อันเนี้ยเป็นข้อที่แบบน่าจะทำให้แบบว่าเพราะว่ากว้างกว่านี้เนอะหูน้องแฮนด์ลเนี่ยที่จะแบบแคบจริงเนี่ยเห็นป่ะแล้วก็ต้องถือได้อย่างเดียวเหมือนเราอ่ะส่วนมากเราถือได้อย่างเดียวเราคล้องอ่ะไม่ค่อยได้ใช่ใช่น่ะเนาะก็คือดีมันก็คือน่ารักแหละคือเป็นแบบไซส์ที่มันกำลังแบบลงตัวอยู่แต่ที่จริงอ่ะก็เป็นคนชอบถืออยู่แล้วแต่เวลาที่เราถือของเราแบบว่าวันไหนที่เราจะรู้สึกว่าเราต้องไปตลาดไปแบบไปเดินห้างซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อของข้าวอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เลือกอันนี้เพราะว่าคนอื่นอาจจะคล้องแขนได้แต่เราไม่สามารถคล้องได้แล้วพอเราถือเงี้ยมันก็พลุงพลังมันก็พลุงพลังใช่อันนี้สำหรับเราก็คือของตอมนะสำหรับตอมก็คือติดตรงนิดเดียวแค่ตรงนี้นอกนั้นคือให้เต็มเลยอ่ะ9เต็ม10หักไป1คะแนนสำหรับตัวเราเองก็คือดูเอาตามโอกาสนิดนึงด้วยแต่จริงๆแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าเอาขึ้นเหนือล้องใต้ได้อยู่แหละใช่แล้วส่วนตัวเธออ่ะ
ถือว่าเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่ดีมากเขาก็คะแนนแบบ19คะแนน10คะแนนไปเลยอย่างเงี้ยพอรู้สึกว่าแบบคือหลังจากที่ใช้มาหลากหลายไซส์หลากหลายรุ่นแล้วอะไรเงี้ย25เนี่ยเป็นอะไรที่แบบใช้งานง่ายมากถือแป๊บเดียวก็คือจบแล้วมันไม่ได้ใหญ่เทอะทะเดินถือง่ายถือสะดวกน้ำหนักดีใส่ของกำลังดีและอย่างหนึ่งคือเปิดปิดหยิบของง่ายมากคือจริงๆแล้วอย่างถามใจเล้งเนี่ยว่าระหว่างเลยนะเคนลี่หรือเบอร์กินเล้งเป็นคนชอบเบอร์กินมาโดยตลอดเล้งจะพูดเลยว่าเล้งเป็นคนชอบเบอร์กินมากแล้วก็เชียร์เพื่อนทุกคนว่าแบบมึงแบบเพื่อนถามว่ามึงเคนลี่หรือเบอร์กินดีเอาจริงหลายๆคนก็บอกว่าก็แล้วแต่ความชอบละกันถูกไหมและทุกคนเดี๋ยวนี้หลังๆก็จะไปซื้อแบบเคนลี่มากกว่าเพราะมีสายสายใช่แต่อย่างเล้งอ่ะถ้าให้เล้งแบบถามเพื่อนมาถามมันเล้งบอกเลยซื้อเบอร์กินก่อนเพราะเล้งชอบเบอร์กินมากเพราะว่าเนี่ยแหละมันเปิดหยิบของง่ายสะดวกอย่างเคนลี่บางทีเปิดไอ้ตรงบานพับบันทิ้งไว้อย่างเงี้ยไม่ได้หรอกไม่คนไม่ชอบล็อกกระเป๋าเหมือนกันไงก็บางทีมันก็ต้องเปิดแล้วก็ต้องล้วงต้องหยิบอยู่ดีอะไรเงี้ยครับแต่นี่คือมันแต่ส่วนตัวตอนแรกชอบเคนลี่มากแต่พอได้มาใช้เบอร์กินอ่ะเรารู้สึกว่าเบอร์กินมันสะดวกจริงๆมันสะดวกกว่าโยนลงไปเลยโยนลงไปเลยแต่เคนลี่เนี่ยนะต้องแง้มแล้วก็ต้องพอสเต็ปแรกคือขายเสร็จแง้มเสร็จต้องมานั่งแหกอีกแต่อันเนี้ยง่ายใช่ไม่ต้องแหกกระเป๋าเยอะเพราะเราเคยนั่งเถียงกันอยู่เนาะแต่ไม่ใช่แบบดิสคัทกันแหละว่าไม่ได้ที่ก็แบบเธอชอบไหนหรือเขาชอบไหนเล้งก็บอกเลยชอบนี่เบอร์กินตอมก็บอกชอบตอมก็เคนลี่มากอะไรเงี้ยทำไมตอนหลังนั้นก็คือเปลี่ยนใจอยู่พอนำมาใช้ใบนี้แบบบ่อยๆเนี่ยใช่พอได้มาใช้แบบว่าจากประสบการณ์เองเลยเบอร์กินหว่าเบอร์กินเหมาะกว่าง่ายเนาะเหมาะกับตัวเรากว่าใช่หยิบปุ๊บวางปั๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรอย่างเงี้ยมันก็สะดวกดีใช่ครับเราก็ไม่ทำให้แบบว่าmanage ข้างในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราใส่อันนี้ด้วยไง insert ใช่มันก็จะทำให้ manage ข้างในแบบง่ายแบบโทรศัพท์ใส่ช่องนี้อะไรอย่างเงี้ยหยิบของง่ายไม่ต้องมานั่งแบบค้นของก็วันนี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะก็แบบว่าเผื่อใครที่กำลังจะแบบเฮ้ยลังเล25หรือ30ดีเคนลี่หรือเบอร์กินก็จะได้แบบลองดูกันอีกทีอะไรเงี้ยนะครับเราก็มาอัปเดตให้ดูแล้วกันเนาะว่าตอนเนี้ยนะครับเรื่องอะตอนก็คือแบบเบอร์กิน25นี่คือดีนะครับตอนแรกเนี่ยยังคิดอยู่เลยว่าตอนที่เนี่ยที่ขอกระเป๋าไว้แบบนานมากแล้วเคนลี่20อะคือไม่ได้ก็คือจะไม่เอาแล้วเหมือนกันพอรู้สึกว่าแบบมันแบบว่ะไม่เอาดีกว่าเนาะเราจะเปลี่ยนแบบก็คิดอยู่เนี่ยตอนนี้กำลังคุ้นคิดอยู่ว่าอยากได้อะไรเพิ่มอยากได้อะไรอย่างอื่นอีกอะไรเงี้ยนะครับก็กำลังคิดอยู่แหละแต่คิดว่าเดี๋ยวยังไงถ้ารู้เดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนะหรือไม่แน่นะครับไปรอบนี้อาจจะได้กระเป๋าใหม่หรือใครแบบมีแนะนำว่าคุณเล้งลองไปขอใบนี้สิเหมาะกับคุณเล้งมากกว่าก็ลองแนะนำมาให้แบบแสดงความคิดเห็นมาได้เลยว่าคุณเล้งน่าจะขอแบบว่าเคนลี่25สีอีเทนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆใบที่อยากได้ก็คือเป็นใบแบบน้องกล้องน้ำเงินไงแต่ก็คือมันยากอยู่แล้วไงก็เลยแบบอยากได้ตัวเคนลี่สายยาวไงเคนลี่ใช่อยากได้อยากได้เหมือนกันอันนั้นคือยากอ่ะถ้าตัดไปเลยอ่ะส่วนถามตัวเขาเองนะตอนเนี้ยที่อยากได้อ่ะคอนสตองค์18คือยังไม่มีอยากได้ใช่เรายังไม่มีกันเลยไม่มีใบเล็กใช่อ่ะโอเคมาบ่นแค่นี้ละกันไปละไปจริงๆโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย